ผู้ชมครับเวนิสนครแห่งสายน้ำปีหนึ่งรับนักท่องเที่ยวเป็นล้านๆคนเลยทีเดียวครับโดยส่วนใหญ่ตอนกลางวันนักท่องเที่ยวจะเยอะครับเนื่องจากว่าจะมาเที่ยวตอนกลางวันแล้วกลางคืนจะกลับไปนอนบนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากค่าที่พักค่อนข้างสูงครับมาเวนิสอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการล่องเรือกอนโดล่าครับเรือกอนโดล่าล่องตอนกลางวันก็ราคาถูกลงหน่อยนะครับถ้ากลางคืนจะโรแมนติกราคาจะขึ้นเป็น3เท่าเลยทีเดียวครับเวนิสเที่ยวได้ทั้งปีคุณผู้ชมครับทั้งปีคนเยอะทั้งปีครับแต่เดือนที่คนจะเยอะมากที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้จะมีเทศกาลหน้ากากคนเยอะทีเดียวครับส่วนเดือนสิงหาคมจะมีเทศกาลฟิล์มเฟสติวัลครับเดือนสิงหาคมก็จะมีคนเยอะพอสมควรครับถ้าคุณผู้ชมไม่กลัวคนเยอะๆ2เดือนนี้สู้เขาได้มาเที่ยวได้เลยครับเวนิสเที่ยวได้ทั้งปีครับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ